ไม่ว่าไงก็คงต้องซื้ออยู่แล้วนะเจ้าตัว Zelda Tears of the Kingdom นะครับแต่ก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราเอาไปวางไว้เฉยๆนะซื้อมาโดยที่ไม่เล่นน่ะมันใช่หรือเปล่านะแต่ลุงแมวไปอ่านดูนะครับผมเขาไปสัมภาษณ์ผู้พัฒนาเกมนะแล้วก็ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนนะเกมภาคนี้นะครับผม Tears of the Kingdom เนี่ยเป็นภาคต่อโดยตรงเลยนะครับของ Breath of the Wild นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเจ๋งสุดๆเนี่ยมันควรจะเล่นต่อกันแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเขาก็บอกว่าเขาพัฒนาให้มันเฟรนลี่มากพอนะที่เราจะเข้าใจเนื้อเรื่องไปได้ก็คือเขาจะทำเหมือนกับคล้ายๆเป็นชาร์ตตัวละครต่างๆนะว่ามันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนอันนี้คือผู้พัฒนาเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้อะนะแต่ว่าในความเห็นของลุงแมวผู้ซึ่งชอบBreath of the Wild มากๆแต่ว่าก็ไม่เล่นให้จบสักทีนะติดนู่นติดนี่แบบว่าชอบไปทำปริศนาไปเปิดนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่ยอมให้จบนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าเกิดเราเล่นภาคแรกให้จบก่อนนะแล้วค่อยเล่นภาค2แต่คำถามก็คือว่ามันก็จะออกแล้วนะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะซื้อมาทำไมล่ะครับซื้อมาแล้วมาเปิดแล้วไม่เล่นเนี่ยมันคืออะไรกันเล่าหรือว่าเราจะไปสายที่เราคุ้นเคยดีนะครับผมสายสะสมปกนะดีไหมดูสิได้เกมการ์ดนะครับได้สตีลบุ๊กมีพินเซตด้วยให้ดูอันเดียวด้วยนะอันที่เหลือไม่ให้ดูนะครับผมแล้วก็มีตัวไอคอนอาร์ตสตีลโปสเตอร์นะมีอาร์ตบุ๊กด้วยนะครับซึ่งลุงมาไม่เคยซื้อ Limited Edition Collector Edition พวกนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่ซื้อเกมมานะออกมาที่12มันมี Official Guide ด้วยนะครับผม Official Guide ก็มีนะหนังสือคู่มืออยู่ที่ประมาณ 1,500 นะถ้าเป็นปกสวยงามแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นปกธรรมดาอยู่ที่900บาทนะครับโอ้โหเป็น Complete Official Guide เลยนะโอ้โหเจ๋งนี่นะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับของตัวอะมิโบนะของภาคนี้นะตัวนี้นะแล้วรู้สึกว่าจะออกมาแค่ตัวเดียวลุงมาลองกดดูนี่ไงแพ็กเกจเป็นแบบนี้ว้าวหาซื้อได้อยู่ไหมเนี่ยนอกนั้นเรายังสามารถเก็บได้อีกเพียบเลยนะเนี่ยลุงมาอยากได้อันนี้ที่สุดเลยตูนลิงกับเซลดานะครับ The Wind Waker เนี่ยแต่ลุงแมวไม่ได้เล่นภาคนี้นะก็ไม่รู้ทำไมไม่ซื้อมาเล่นเหมือนกันนะตอนที่เขาอยู่บนตัว Wii U ใช่ไหมน่าสนใจค่า 1,600 เหรอกับ Amiibo 1ตัวงั้นเหรออนี่นะอันนี้ที่ลุงแมวสั่งไปแล้วนะครับผมรอได้ก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ตัวนี้น่าจะสวยอยู่อันนี้เรามีแล้วมันมีอะไรอีกไหมนี่อันนี้เราก็สั่งไปแล้วนะเดี๋ยวลองซึ่งเราจริงๆลุงแมวไม่ได้เป็นคนที่ใส่พวกเคสพวกนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ของมันต้องมีนะอันนี้ของมันต้องมีนะก็โอเคนะลุงแมวว่าก็โอเคเพราะว่าลุงแมวเป็นแฟนอะเป็นแฟนเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะยังเล่นไม่จบก็ตามท่านผู้ชมมีใครซื้อเกี่ยวกับของเซลดาอะไรบ้างแล้วนะครับก็แบ่งปันกันไม่ได้นะโอเคลุงแมวไปละเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพทุกท่านสวัสดีครับผม